ันที่13ธันวาคม2565นะครับกับสวัสดีพนักงานสำนักงานตรวจชาตินะครับสวัสดีปากกิ้งไก่ไทยอ่อนนะฮะกับสวัสดีหลายท่านเนาะนี้แวะชมนะครับในการปฏิบัติหน้าที่นะของตัวเจ้าหน้าที่เองนะครับของสระบุรีแวะชมฮะให้กำลังใจเจ้าที่นะในการทำงานนะครับฝากทุกท่านนะโปรดเคร่งครัดในการทำงานนะครับโปรดในสวมหมวกกันน็อกนะครับในการทำงานนะครับเพราะฉะนั้นท่านก็จะถูกจับเนาะขออนุญาตไลฟ์เพื่อประโยชน์สาธารณะนะครับในการทำงานนะครับบริเวณนี้เป็นสี่แยกนะครับสี่แยกการทำงานสี่แยกนะฮะแวะยิ้มชมนะแวะยิ้มชมการทำงานนะครับเราเป็นแค่ภาคประชาชนนะที่เข้าแวะเยี่ยมชมนะครับการในการทำงานนะฮะบริเวณสี่แยกนะครับติดกับโรงพักเนาะติดโรงพักนะครับแวะเยี่ยมชมในการทำงานท่านเนาะพี่มาครับรับลูกพี่ว่าไงครับเจ้าจ้าวันนี้เรามาแวะเยี่ยมชมในการทำงานนะของเจ้าที่ตำรวจนะครับของสภ.ครับสภ.เมืองสระบุรีนะครับจะเยี่ยมชมนะในการทำงานนะบริเวณนี้ขาวแดงนะขาวแดงขาวแดงนะขาวแดงดูแลน้องดูแลดูแลฮะอะไรนะไม่ใส่หมวกกันน็อกอ๋อพ่อไปสั่งให้เราแล้วยังไม่ชำระใช่ป่ะถึงไม่พร้อมชำระไม่พร้อมชำระแล้วก็ใช้ได้7 วันแล้วสามารถชำระได้ไหมเหรอ15 วันยืมเจลไปแล้วอะไรนะเอาเจลไปคนไหนยึดเดี๋ยวนี้ตามมาพี่ที่คนไหนยึดคนไหนยึดเจ้าที่ยึดกุญแจเราไปเหรอเอาเจลไปของแจเราไปผมไม่มีทะเบียนนะไอ้มีทะเบียนอ๋อมีเอกสารหลักฐานเลยไหมมีเลยผมยืมเรื่องเข้ามาแม่หมู่ญาติเรามีไหมที่ว่ายืมเข้ามาเนี่ยยืมเพื่อนก็ให้เพื่อนเราส่งมาให้ตำรวจแล้วก็เราก็ถีบเข้าไปฮะตัวหาก็ไม่รับตัวไม่รับเดี๋ยวเราก็นี่เอาเนาะไปขอหลักฐานมาตอนนี้นะตัวติดตัวให้ติดนะเราหลักฐานให้เขาเนาะแต่เขาจะไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนอย่างเงี้ยเขายึดได้อยู่แล้วนะแต่เราก็ติดนะอย่าไม่ติดมันเราไม่ส่งเสริมนะผู้กระทำความผิดนะครับอย่างน้อยท่านก็ต้องสมควรที่ติดนะครับป้ายพรบนะครับหรือป้ายทะเบียนรถนะฮะให้เด่นชัดนะครับรถใหม่เหรอเนาะบริเวณนี้ขาวแดงนะบริเวณขาวแดงขาวแดงนะขาวแดงขาวแดงถ้าสิ่งที่ท่านทำถูกก็ขอให้ท่านทำไปนะฮะนี่นะย้ำนะครับลักษณะแบบนี้นะขาวแดงลักษณะแบบนี้นะฮะสมควรจอดหรือไม่นะครับสมควรจอดหรือไม่เจ้าที่สมควรที่จะเรียกหรือไม่นะครับฝากผู้หลักผู้ใหญ่นะฮะมันขาวแดงนะฮะดูขาวแดงนะขาวแดงขาวแดงนะสมควรเรียกหยุดจอดหรือไม่นะครับฝากนะฮะพุ่งกลับนะฮะพุ่งกลับเลยสภ.เมืองนะครับสระบุรีนะฮะนะขาวแดงเนี่ยขาวแดง
ยาวเลยทั้งเส้นเลยนะแล้วก็เนี่ยไปยิ้มชมในการทำงานเนาะเราไม่มีอะไรหรอกครับสิ่งนี้จะฝากนะฮะฝากประชาชนนะครับสมควรที่ผมไม่ถามที่สมควรที่จะสวมหมวกกันน็อกนะครับเตรียมใบขี่ให้พร้อมนะฮะให้พร้อมนะครับในการขับขี่รถยานพาหนะหรือรถยนต์นะครับอย่างน้อยสมควรที่จะมีใบขี่นะครับมีใบขี่หรือสมควรที่จะขับมอไซค์ก็สมควรที่จะสวมหมวกกันน็อกนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเจ้าที่ก็จะยืนลักษณะแบบนี้นะเรียกท่านนะครับเพราะท่านผิดกฎหมายจราจรนะครับมีเปล่าเอาฐานมาให้พี่เขาเอาฐานมาให้พี่เขาพี่เขาจะได้นั่นบริเวณนี้เป็นวิทยาติดกับกศน.นะครับกศน.ครับปราบุรีนะครับและนี่ก็เป็นสี่แยกนะสี่แยกบริเวณนี้ก็เป็นโรงพักสปอครับสปอเมืองสระบุรีนะครับน่าจะตั้งด่านเนาะจะดีกว่านะถึงตรงสี่แยกเนาะไปยืมชมนะครับการในการทำงานเนาะเราไม่มีคติเจ้าที่นะสิ่งไหนที่เจ้าที่ทำถูกก็ขอให้เจ้าที่ทำไปนะครับเราไม่ส่งเสริมผู้กระทำความผิดนะครับสิ่งไหนที่ประชาชนนะฮะที่ไม่ยอมใส่หมวกกันน็อกนะพยายามใส่นะฮะถ้าท่านใดขี่รถยนต์นะครับก็พยายามควบคุมใบขี่นะครับแล้วก็ลาดเบลนะครับในการขับรถนะฮะฝากนะฮะด้วยความห่วงใยนะครับจากเพจนักรบดันเถื่อนนะฮะกับอิ่มใจสู้นะฮะวันนี้ก็13นะครับธันวาคม2565นะฮะเวลาประมาณ10:57 นะจะ 5:00 นแหละเนาะทางเราไม่ได้สนับสนุนผู้กระทำความผิดนะครับถือไปสั่งคาราบาลคาราบาลนะพยายามนะพยายามติดแผ่นป้ายนะครับพยายามนะฮะเน้นย้ำนะครับประชาชนนะครับพยายามติดป้ายนะซื้อรถมาแล้วก็พยายามติดนะด้วยความเคารพนะพยายามติดนะครับฉะนั้นก็เจ้าที่จะเรียกนะครับมีตรวจยึดนะนะเราไม่ได้ส่งเสริมอยู่แล้วฮะในการกระทำความผิดนะไม่ได้ส่งเสริมนะมีหลายท่านเนาะที่มาปฏิบัติหน้าที่สิ่งไหนทำถูกก็ทำไปนะครับสี่แยกนะสี่แยกสี่แยกก็กราบสวัสดีหลายท่านแล้วกันเนาะสวัสดีครับสวัสดีครับแค่แวะเยี่ยมชมนะครับในตัวเมืองนะครับสระบุรีนะครับมาดูการทำงานเนาะหนุ่มบอยแบนด์นะครับหนุ่มบอยแบนด์ยืนตรงสี่แยกนะครับสี่แยกสระบุรีนะครับติดกับสปอเมืองนะครับสระบุรีนะครับตอนอย่างนี้น่าจะแบบตั้งด่านหรือน้อยมีกล้องวงจรปิดเนาะน่าจะดีนะในการทำงานนะถ้าทำแบบนี้ถูกต้องหรือไม่นะครับฝากผบ.ตร.คนใหม่ด้วยนะครับในการปฏิบัติหน้าที่แบบนี้ถูกต้องหรือไม่นะครับฝากถามนะผู้กำกับนะครับเขตรับผิดชอบของผู้กำกับครับสปอเมืองสระบุรีนะฮะลักษณะในการตั้งจุดนี้ถูกต้องหรือไม่การขึ้นขายวินัยจราจรสมควรที่จะมีอะไรบ้างนะครับ1กล้องวงจรปิดนะครับน่าจะถูกคนนี้นะฮะถ้าจะตั้งแล้วก็ตั้งแบบว่ายังไงฮะเหมือนตอนน้องทั้งหล่อนะฮะในการตั้งด่านจะดูดีกันเยอะครับกวดขันวินัยจราจรก็ดีจะเป็นด่านเป่าแอลกอฮอล์ก็ดีหรือเป็นการตรวจสารเสพติดก็ดีอย่างน้อยก็โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้นะครับในการทำงานสวัสดีหลายท่านนะครับสวัสดีครับ
แต่ว่านี่ผมไม่ได้รู้นะไม่ด่าเลยนะด่าผมขังไม่ได้จ่าจอนได้ด่าเลยนะผมไม่ทราบจะกลับก็ลบเนาะตายแล้วตายแล้วตายเลยไม่เป็นไรครับผมไปถามตำรวจบ้างเหรอว่าไม่ไม่ฮะไม่ถามเหรอไม่ถามไม่ถามเออถามตำรวจบ้างดีว่าก็มีเหตุจำเป็นอะไรไม่ถามไม่ถามมาไลฟ์สดเนี่ยนะครับนี่พี่ใจเย็นพี่ใจเย็นไม่ใจเย็นหรอกนะครับเพราะคุณมาคุณไม่เคยถามเลยว่าตำรวจก็มีหน้าที่อะไรทำอะไรผมแค่ว่าอะไรยังผมไม่ได้ว่าอะไรผมว่าอะไรยังไอพี่เดี๋ยวคุณฟังผมก่อนพี่ชาชัยผมพูดอะไรยังผมไม่ได้พูดอะไรทำเลยเออคุณไลฟ์สดเนี่ยนะตำรวจเขาปฏิบัติหน้าที่อยู่เกิดมีเหตุเร่งด่วนมีตัวผู้ร้ายมีอะไรมาเนี่ยเขาก็ดูเขาหนีหมดขนยาพวกจะบ้านี่ผมไม่ส่งเสริมนะสองล้านเม็ดสามล้านเม็ดคุณรู้ป่ะเนี่ยทุกวันนี้โจรนะฉลาดกับเจ้าที่นะก็เพราะอย่างนี้ไงเพราะไงพี่ก็คุณเนี่ยพอตำรวจเขาจะไปใช่พี่ทำนี่พี่ปฏิบัติหน้าที่แบบถูกต้องแล้วพี่จะกลัวอะไรพวกผมเฮ้ยผมไม่กลัวผมไม่กลัวอะไรคืออย่างเงี้ยพี่อารมณ์เสียทำไมอ่ะผมอยากผมไม่อารมณ์เสียคือผมอยากให้คุณฟังตำรวจบ้างนี่นะเอาบริเวณนี้สมควรให้จอดไหมคำสั่งเจ้าพนักงานครับเจ้าพนักงานมีอำนาจครับเจ้าพนักงานจราจรไปดูนะครับเหรอนะดูเอานะผมเสียงดังชัดเจนผมไม่มีอารมณ์นะครับผมไม่มีอารมณ์นะใจเย็นนะคำสั่งเจ้าพนักงานจราจรคอมเมนต์แบบสุภาพนะครับใครไม่สุภาพใครไม่สุภาพคุณพูดให้ดีนะครับใครไม่สุภาพพี่ฟังให้ชัดๆนะกับย้อนดูคลิปนะครับครับผมใจสู้นะผมพูดอะไรเมื่อกี้ไปดูนะฮะใจเย็นนะพี่ใจเย็นใจเย็นอยู่แล้วใจเย็นผมเป็นตำรวจจะเกษียณอยู่แล้วเหรอใจเย็นใจเย็นอยู่มา6-7โรงพักแล้วนะนะแยกผมว่าคุณเอาที่คุณมาทำอย่างนี้ไปปฏิบัติหน้าที่อย่างอื่นไปช่วยเหลือกับคนรังอื่นดีกว่านะผมว่าถ้าพี่เฉยไม่เป็นไรพี่เอ้ยเฉยนะไปผมเชิญคุณออกไปพื้นที่ปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจนะครับทางทำไปดิผมไม่ได้ว่าอะไรผมอยู่นี่ไป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 อย่าไปอย่าไปอย่าไปไหนอุไรด้วยเออมันนั่งถ่ายทั้งวันเลยนะมันนั่งถ่ายทั้งวันเลยได้พี่อย่าไปอยู่มันช่างวันเลยวันนี้ชัดเจนโปร่งใสตรวจสอบได้นะครับมีกล้องไหมพี่มีตรงไหนพี่กล้องบริเวณนั้นคุณไม่จำเป็นต้องมาถามผมอ้าวผมเป็นภาคประชาชนทดสอบครับท่านไม่ต้องมาถามคุณไม่มีอำนาจไม่มีหน้าที่ที่จะต้องมาผมภาคประชาชนครับผมขออนุญาตไลฟ์เพื่อประโยชน์สาธารณะนะฮะหลายเพื่อประโยชน์สาธารณะนะครับในการปฏิบัติหน้าที่นะไม่ได้เป็นการปฏิบัติหน้าที่รบกวนการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานนี่ผมรบกวนตรงไหนอยู่ตรงนี้เฉยคนเดียวจะไปคุณไปเดินถามคนนู้นคนนี้คนนั้นเขาเออแล้วเนี่ยอาการนะอาการดูเอาเนาะนะอารมณ์เสียอารมณ์เสียรถไม่มีป้ายรถไม่สวมหมวกก็ขับแล้วเกิดอันตรายยังไงแล้วผมส่งเสริมไหมผมไม่ได้พูดก่อนหน้านั้นไหมว่าส่งเสริมไหมผมไม่ได้พูดเสริมความผิดถูกไหมเออแล้วผิดตรงไหนพี่นะคุณเนี่ยคุณไปดูข้อกฎหมายนะครับคุณมาไลฟ์สดอย่างเงี้ยคุณมาทำอย่างเงี้ยนะเกิดเจ๊เขาแจ้งเหตุมาแจ้งอะไรมาเนี่ยถ่ายตรงๆเลยคุณไม่ต้องไปแอบผมไม่เคยแอบครับรถบันเทิงไม่มีการแอบครับตรงๆสดๆครับไม่มีการตัดต่อไม่มีการทั้งสิ้นครับไลฟ์สดเลยครับครับผมผมว่าผมไม่หาเรื่องพี่นะผมก็ไม่หาเรื่องคุณแต่ว่าผมบอกว่าเนี่ยผมมาตรวจสอบเนี่ยดีแล้วผมคุยดีกว่าผมคุยเดี๋ยวมีปัญหาเดี๋ยวอารมณ์ขึ้นผมไม่มีอารมณ์ขึ้นนะผมมีวุฒิภาวะพอนะครับเหรอดูนะแล้วก็แวะยิ้มชมนะครับแวะยิ้มชมถ้าปฏิบัติหน้าที่ตรงไปตรงมาหรืออะไรก็ทำไปนะครับไม่ได้ว่าอะไรเราไม่ส่งเสริมผู้ทำความผิดนะด้วยความเคารพนะครับก็ถึงแล้วที่ครับตัวก็ขอให้ท่านทำไปเนาะสี่แยกครับสี่แยกก็เป็นลักษณะแบบนี้นะครับลักษณะยังไงลักษณะยังไงผมคุยกับเขาผมคุยกับมินผมคุยครับคุณหมายถึงผมไงมันลักษณะผมไม่ได้พูดผมเอ่ยชื่อพี่ยังผมไม่ได้เอ่ยชื่อพี่ลักษณะยังไงพูดให้ชัดมันลักษณะยังไงอยู่หน้าผมจะหาเรื่องผมนะผมไม่ได้หาเรื่องเขานะคุณไปเปลี่ยนไปหน้าที่ของผมไปคุณออกไปเขยิบไปโน่นไปยืนโน่นไปเขยิบไปไอ้พี่คุณมาตั้งกล้องถ่ายทั้งวันเลยไปเขยิบไปนะผมอยู่ส่วนผมนะอยู่ตรงนี้นะท่านทำไมเป็นพื้นที่ปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจเขานี่ผมอยู่เฉยเนี่ยผมไม่ได้ไปไหนเลยอะไรคุณมาถามคนนู้นคนนี้ถามผมถามไม่ยังผมไม่ถามไม่ยังเอออย่าไปตัดต่อนะออกให้เต็มนะครับโอ้ยเต็มครับพี่เต็มไฮไลท์สดพี่เต็มพี่เออผมติดตามว่าคุณอยู่นะไปทั่วก็ทั่วไปหมดฮะอ่ะพูดดิพูดมั่งดิให้ตำรวจเขาพูดมั่งไม่ใช่คุณพูดฝ่ายเดียวเอาเดี๋ยวให้เขาพูดไปดิผมฟังยากเอาเขาไปไปหมดตำรวจเขาไปปฏิบัติหน้าที่เนี่ยถ้าท่านก็ทำไปดิสั่งผู้คำชาก็ใช่ไงก็ทำไปผมไม่ได้ว่าอะไรผมว่าอะไรยัง
แล้วคุณมาเนี่ยมาทำให้เขาขาดสมาธิในการสมาธิไหนผมยืนซื่อซื่อยังเจ้าเฮ็ดเบี้ยยังทำเจ้าเฮ็ดเบี้ยเฮ็ดงานยังฮะผมทัวร์ครับฮะทัวร์ครับเออเจ้าผมมีงานเฮ็ดบ่มีครับมีโอ้ตายเฮ็ดเบี้ยเฮ็ดงานเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียเถอะนะเออต่อแล้วต่อเลยพอแล้วไม่ต่อแล้วไปไปหาทำงานทำการเอาแล้วเอาเลยนะผมเห็นด้วยที่คุณมาตรวจสอบมาอะไรอ่ะถูกไหมไม่ใช่ว่าผมไม่เห็นด้วยนะผมก็เรียนมาปริญญาตรีปริญญาโทการตรวจสอบการทำงานชัดเจนด้วยความเคารพได้เออเราผู้กองเราไม่เคยเห็นเออผมไม่มีอำนาจเออในการตรวจสอบผมแค่เป็นภาคประชาชนที่ไร้ส่วนในขนาดนี้หมอกล้องบริเวณนี้ผมไม่เห็นเราเป็นผู้สื่อการนะครับระหว่างประชาชนกับภาครัฐนะครับผมเป็นแค่ตัวแทนภาคประชาชนที่เข้ามาดูเฉยและผมไม่มีอำนาจนะครับผมขออนุญาตนะคุณมาดูได้หรือไปถามผู้บังคับบัญชาได้นะจับม้าได้ก็จับไปดีเอาได้ผมส่งเสริมใช่คุณฟังกันนี่ก็ส่งเสริมไงจับยาบ้าให้ได้นะครับทั้งจับยาบ้าจับให้เยอะๆทุกใครตุงใครเศษนะจับเยอะๆพวกนี้ผมไม่สนับสนุนนะครับไปถามดูได้เลยตรงนี้นะไปถามผู้กับถามดูได้เนี่ยอย่างเงี้ยฟังหน่อยฟังหน่อยเนี่ยทุกกองเนี่ยวันนี้ผมจะได้อธิบายให้ฟังทุกกองขออนุญาตสอบถามมันมีข้อสอบถามนะครับผมใบสั่งนี้มีส่วนแบ่งไหมในการนำจับไหมมันมีส่วนแบ่งก็มีมีไหมมีมันมีอ๋อมีมีส่วนแบ่งแต่คุณต้องเข้าใจด้วยว่าส่วนแบ่งใบสั่งเนี่ยเขาเอาไปทำอะไรบ้างมันแบ่งส่วนอย่างไรพี่ส่วนนะครับสืบสวนก็มีอาญาอีกส่วนนึงก็ทำหน้าที่ชาตินะอีกส่วนก็นำผู้จับชาวอีกส่วนก็รัฐบาลอะไรนะครับอันนี้ผมทราบอยู่แล้วทราบแล้วก็ไม่ต้องถามไปถามทำไมเนี่ยแล้วคุณไม่ถามบ้างเหรอตำรวจเนี่ยก็ทำงานด้วยความขาดแคลนด้วยการมีปัญหาอุปสรรคมากมายแล้วยังพวกคุณยังมาอะไรกันผมเห็นแล้วรถดันเถื่อนนะครับรู้เห็นตำรวจดันเถื่อนรถปากเองกายไทยอ่อนหรือใครเนี่ยผมตามไม่มีอคติกับเจ้าที่นะเจ้าที่ทำตู่นะเขาให้ทำไปนะไม่ต้องกลัวครับเขาไม่กลัวเราเป็นแค่ภาคประชาชนผมปากเองกายไทยอ่อนนะครับเป็นสื่อกลางนะครับช่วยเหลือประชาชนนะที่ถูกเจ้าที่รังแกคุณไปดูในเพจในของปากเองกายผมก็ดูนะรู้จักผมไหมจักผมไหมทำไมไม่รู้อ่ะผมดูหมดเลยชื่ออะไรอ่ะผมไม่บอก ผมเนี่ยคุณไปดอนพุทธคุณก็ไปมาอะไรก็มาเขาส่งมาให้ดูหมดเลยเหยียดตายเหยียดไก่แต่ผมเห็นด้วยนะที่คุณตรวจสอบอ่ะไม่ใช่ว่าเราทะเลาะกันคุณฟังนะผมเป็นคนเสียงดังชัดเจนเสียงดังฟังชัดนะครับนะสิ่งไหนที่ตอบได้ผมก็ตอบสิ่งไหนที่ตอบไม่ได้ก็คือตอบไม่ได้ถูกไหมเน้นย้ำนะครับเห็นต้องลบดันเถื่อนนะฮะหรือปากเองแก้ไทยอ่อนฮะไม่ส่งเสริมผู้กระทำความผิดนะครับย้ำนะครับไม่ได้ส่งเสริมความผิดอันไหนผิดก็ว่ากันตามผิดนะครับเนาะมีอันนี้เราไม่ส่งเสริมเรามีคติเจ้าที่นะเจ้าที่บางคนก็อาจจะแบบว่ามีดีบ้างมีดีบ้างนะธรรมดาคุณพูดถูกผมเข้าใจนะแล้วให้ป๋าก็โดนถ่ายป๋าก็โดนเนี่ยยังไม่มีกระจกเนี่ยคือการขับขี่รถที่มีอุปกรณ์อันนี้ไม่ครบถ้วนอันนี้ผมไม่ย้ำไม่กลับมาที่เก่าครับมันผ่านไปแล้วผมพูดไปแล้วนะครับไม่ย้ำกับย้อนกลับไปไม่จบเออย้อนไม่จบงี้ไม่จบแล้วตอนนี้ว่าเพื่ออะไรเพื่ออะไรมาแบบนี้เพื่อเนี่ยเข้าแค่ตรงข้ามจริงๆเข้าจริงๆเข้าจริงๆผมก็ดูผมก็เป็นแฟนขับป๋าไกลๆผมก็ดูป๋าธนพัฒน์ผมก็ดูป๋าอะไรถึงป๋าไกลไหมอะไรนะฝากอะไรฝากไกลไหมฝากถึงนี่ฝากยังไกลอ่ะฝากยังไกลก็คือขวัญใจตำรวจส่วนหนึ่งนะตำรวจที่ดีนะส่วนตำรวจที่ไม่ดีก็เป็นเรื่องส่วนตัวของเขาแต่ส่วนผมอ่ะก็ส่วนที่ทำดีผมก็สนับสนุนฝากยังไกลเพจนักโลกการเถื่อนให้ทำต่อไปใช่ไหมทั้งทีมงานนั่นแหละใช่ไหมสิ่งไหนที่ไม่เข้าใจก็สอบถามตำรวจนะครับบางครั้งมันอาจจะไม่เป็นอย่างที่เราคิดนึกออกไหมใช่ไหมแล้วทุกวันเนี่ยผมอยากฝากหน่อยว่าตำรวจเนี่ยทุกที่เขาทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตด้วยจิตวิญญาณของตำรวจอาชีพมันไม่มีแล้วไม่มีสั้นมือยาวสมัยก่อนไม่มีมีพี่แต่ที่สระบุรีไม่มีที่อื่นผมไม่รู้ที่เมืองสระบุรีรับประกันได้นะครับยืนยันนะครับแล้วด่านผมเนี่ยมีแต่ด็อกเตอร์ปริญญาโทปริญญาตรีนักกฎหมายเนี่ยเยอะแยะหมดเนี่ยอย่างเงี้ยด็อกเตอร์ปีชาของพวกผมเนี่ยแล้วการทำงานของพวกเรานะจะใช้หลักความยืดหยุ่นใช้ความรู้ผู้คุณธรรมในการปฏิบัติหน้าที่คนแก่คนป่วยเด็กคนชราเขาก็จะอารมณ์รวยว่ากล่าวไปนะครับนอกจากใครที่มีเจตนานะครับ
มีเจตนานะครับที่จะกระทำความผิดเนี่ยเราก็ต้องมีการลงโทษกันบ้างมีการจับปรับบ้างปรับมาตรฐานสัมภาระของประชาชนที่ขี่รถจักรยานยนต์หรือรถยนต์นี่ครับผมฝากก็ฝากประชาสัมพันธ์นะครับแฟนเพจนักรบด่านเถื่อนนะครับแล้วก็ประชาชนทั่วไปนะครับในการขับขี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์ให้คำนึงถึงความปลอดภัยเป็นหลักนะครับขับรถอย่าประมาทนะครับอุปกรณ์ส่วนควบนะครับให้เรียบร้อยถูกต้องเรียบร้อยนะครับเพื่อความปลอดภัยของเรานะครับนะครับเป็นตัวยงออกปากเกี้ยงอะเนี่ยโอ้ยตัวยงดูทุกวันดูที่สองที่สามผมจริงจริงฝากนะครับไม่มีอะไรมากนะฮะคือว่าเราแค่มาดูแค่ภาพประชาชนที่เฉยนะโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอเคเนาะครับผมโอเคมีอดีตหน้าที่หรอไม่มีผมเป็นคนเสียงดังเฉยจริงจริงแล้วผมเนี่ยผมเรียนผมลบในร้อยตำรวจผมก็ได้รับเลือกเป็นหัวหน้าชั้นไปเรียนระดับปริญญาตรีปริญญาโทผมก็ได้รับเลือกเป็นหัวหน้าชั้นก็ผมคนเสียงดังฟังชัดชัดเจนชัดเจนผมชัดเจนนะคุณย่อมรู้ดิว่าคนเสียงดังนี่ไม่มีอะไรภาษาเกียงไกลเห็นไหมแกคนเสียงดังนุ่งเล่นแต่แกน่ารักแกผมเจอนะผมเจอเนี่ยแต่ที่บางคนบางท่านนะเราไปแค่ภาพประชาชนนะเขาเป็นถ่ายเนี่ยเขาจะลงเสียงทุกคนผมไม่มีแล้วผมไม่หนีด้วยเดี๋ยวผมเดินตามคุณมาผมมาดูดิว่าผมดูเนี่ยแล้วผมก็เนี่ยพี่อะไรนะพี่สมัครกสใครพี่หนุ่มแกก็เคยมาผมก็ไปคุยกับแกไปมาแกแต่แกมาเป็นรถตู้เลยแล้วก็ไม่มีอะไรกันนึกออกไหมคือบางครั้งเนี่ยคุณอาจจะไม่เข้าใจผมอาจจะไม่เข้าใจคุณใช่ไหมพอถ้าคุยกันแล้วก็แฮปปี้ใช่ไหมแล้วก็ตำรวจก็เป็นที่พึ่งของประชาชนนะครับฝากนะครับเพราะว่าผมอะในที่ที่ผมทำงานกันอยู่ตรงเนี้ยเป็นระดับแบบไหนก็ดีก็ดีเราลงมาเถียงของปากไกลๆที่ทำงานอยู่ตอนเนี้ยก็ระดับแบบไหนก็บางครั้งนะครับอาจจะขาดข้อมูลที่ชัดเจนข้อมูลหรืออาจจะทีมงานบางคนนะครับนี่ผมไม่ได้ไปด้อยค่าไม่ได้ไปว่าอะไรเขานะครับบางคนก็ขาดประสบการณ์หรือขาดความรู้ในด้านการที่จะมาทำงานตรงนี้นะครับผมเนี่ยก็จบนิเทศศาสตร์เหมือนกันสาขาสื่อสารมวลชนเหมือนกันจบนิติศาสตร์เหมือนกันจบปริญญาโทรัฐศาสตร์คณะศาสตร์มหาบัณฑิตเหมือนกันนะครับมีความรู้พอสมควรนะครับแล้วอาจารย์เนี่ยจะสอนเลยเฮ้ยใช่เราต้องใช้ความรู้คู่คุณธรรมนะอย่าเอาความรู้ที่เรามีเหนือกว่าคนอื่นไม่ว่าด้านกฎหมายหรือด้านอะไรก็แล้วแต่อย่าไปเอาเปรียบประชาชนอย่าไปเอาเปรียบคนอื่นอย่าไปเอาเปรียบเพื่อนร่วมงานป้าพูดตรงๆนะผมครับผมผมเรียกพ่อออกนะครับลูกชายพอครับผมผมบอกแค่คำเดียวว่าผมไม่ชอบเจ้าที่บางคนที่กลั่นแกล้งรังแกประชาชนนะผมก็ยังไม่ชอบหรือเป็นการตั้งด่านตรวจฉี่นะครับและรีดเงินประชาชนผมเกลียดมากเลยนะครับหรือการเจ้าที่ทำผิดปั๊บมีการต่อรองคุยกันผมเกลียดมากครับเพจตำรวจเกลียดมากครับอันนี้ถึงเป็นถือว่าตำรวจน้ำไม่ดีถึงเกิดปากกินไก่ไทยอ่อนขึ้นมาเพราะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเพราะว่าเราไม่สนับสนุนผู้กระทำความผิดนะฮะแต่สิ่งเจ้าที่ถ้าวันไหนวันหนึ่งเจ้าที่ทำผิดขึ้นมาจะมีพวกผมนะครับนักรบดันเถื่อนที่เข้าไปแจ้งความท่านก็ถูกนะครับโอเคนะผู้กองโอเคโชคดีนะครับโอเคนะครับผมครับผมหวังนะผมไม่สนับสนุนนะครับผู้กระทำความผิดนะอันไหนว่าผิดก็คือว่านไปนะครับโอเคไหมเราพูดคุยนะผมก็จะเดินทางต่อไม่ทันผมต้องไปส่งทำงานต่อนะครับกับสวีทุกท่านนะครับเหรียญมี2ด้านเสมือนนะครับพยายามวิเคราะห์แยกแยะนะครับในการนำเสนอของผมนะฮะเจอสิ่งไหนที่พูดผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ณที่นี้นะครับสวัสดีครับ